คล็ดลับการวิ่งเพื่อสร้างความฟิตหลังจากที่เราไม่ได้วิ่งมานานแสนนานวันนี้เขาทำกันอย่างไรมาดูกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a runner ครับผม AI am a runner มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะเพื่อนๆ นักวิ่งเทรลหรือเพื่อนๆ นักวิ่งหลายๆคนครับช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่นะต้องบอกว่าก็คงไม่ได้ซ้อมกันมายาวนานแล้วแหละนะครับผมหลายสัปดาห์หลายเดือนติดต่อกันแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้แน่นอนว่าก็อยู่ในช่วงของเชื้อโควิดกำลังระบาดกำลังแบบว่าแบบโอ้โหกราฟพุ่งโตมากๆเลยนะครับผมนะวันนี้ก็เลยด้วยสถานการณ์ที่มันไม่เอื้ออำนวยต่อการฝึกซ้อมเนี่ยบางคนบอกว่าอาจจะทดแทนด้วยการวิ่งลู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่าการได้ซ้อมยาวๆบนถนนบนเขาหรือว่าบนพื้นผิวจริงๆเนี่ยสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นเคยซิตี้รันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ย่อมดีกว่าแล้วก็มีความสุขมากกว่าอยู่บนลู่วิ่งกันนะใช่ไหมแล้วบางคนก็ไม่มีลู่วิ่งด้วยนะครับผมเองก็โชคดีที่ผมมีคอนโดได้วิ่งรอบคอนโดมีบันไดหนีไฟก็วิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนจริงๆแล้วมันไม่เหมือนมันก็ลดทอนความสุขของเราไปในการวิ่งซิตี้รันหรือว่าวิ่งเทรลหรือว่าการวิ่งบนเขานะครับผมนะทีนี้เมื่อเราหยุดซ้อมไปนานเนี่ยการที่เราจะกลับมาซ้อมเพื่อฟื้นฟูระบบต่างๆของร่างกายให้อยู่ในสภาพความฟิตในระดับเดิมแล้วกันโคตรยากเลยแล้วมันบอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับผมก็ไปเปิดดูFacebook Fanpage ขอรีเฟอร์และกันขออ้างถึงนะครับผมคุณเอมิลี่ฟอสเบิร์กนะครับคุณเอมิลี่ฟอสเบิร์กเนี่ยเขาให้คำแนะนำ3ข้อหลักๆนะครับผมเมื่อเราห่างหายไปจากการซ้อมวิ่งนานๆแล้วต้องมาเริ่มใหม่เนี่ยเราจะเริ่มได้อย่างไรนะครับผมนะ1เลยแน่นอนครับเธอบอกว่าวิ่งให้สนุกไว้ก่อนวิ่งให้สนุกไว้ก่อนครับหยุดคิดถึงความยากความง่ายหรือว่าความน่าเบื่อปล่อยให้ตัวเราสนุกไปกับเส้นทางไปกับมันก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเก็บชั่วโมงเก็บการฝึกซ้อมได้มากขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มระยะทางไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับข้อ2ครับไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องความเร็วหรือระยะทางหรือแม้แต่เวลานะครับผมนะคือถ้าเรามัวแต่คิดถึงสิ่งที่เราเคยทำได้มันคืออดีตอ่ะมันคือสิ่งที่เราเคยวิ่งได้ในอดีตเงี้ยความคิดที่ว่าเราได้วิ่งได้เท่านี้นะเราวิ่งได้เท่านู้นนะเราวิ่งเพจ5จบ1ชั่วโมงนะเราวิ่งเพจ6จบ1ชั่วโมงนะแต่ด้วยความฟิตด้วยสมรรถนะด้วยร่างกายที่เราไม่ได้ซ้อมวิ่งเลยมันก็ค่อนข้างยากที่จะกลับมาวิ่งเพจนั้นได้นะครับผมหรือบางคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยเราเคยวิ่ง15โลได้วันนี้เราจะวิ่งได้มันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับนะขอให้ลืมสถิติทั้งหมดในอดีตไปก่อนนะครับผมนะแล้วก็มาคิดคือถ้าเราไม่ลืมถ้าเราตัดไม่ได้มันก็จะเป็นความกังวลนะส่วนหนึ่งมันก็ทำให้เรากดดันแล้วก็ซ้อมวิ่งได้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้ไม่ต้องคำนึงถึงอะไรเลยวิ่งให้มีความสุขก็พอให้สนุกก็พอนะครับนะอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราอ่ะมันคือการฟื้นฟูระบบร่างกายทั้งหมดนะครับผมดังนั้นการฝึกซ้อมเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนน่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับข้อ3ข้อสุดท้ายครับคือเธอบอกว่าปล่อยให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆเนี่ยพัฒนาและฟื้นตัวอย่างช้าๆครับนะแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นท้าทายตัวเองอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งช่วยให้ร่างกายพัฒนาขึ้นไปทีละขั้นก็แน่นอนเหมือนเรา
ฝึกวิ่งใหม่ๆอ่ะตอนเราเป็นมือใหม่หัดวิ่งอ่ะเราเริ่มจากอะไรนั่นแหละมันก็ฝึกจากตรงนั้นนะครับผมค่อยๆเริ่มในระยะทางค่อยๆเริ่มในความเร็วที่เราไหวเราเป็นไปได้นะครับมันเหมือนเป๊ะเลยนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนโฟกัสตรงนี้แล้วกันว่าค่อยๆเพิ่มระยะทางไปนะครับผมค่อยๆพัฒนาไปทีละขั้นคือผมเชื่อว่าร่างกายเราพอเราเคยวิ่งเพจ5เพจ6ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราไม่ได้วิ่งเลยขอให้แบบวิ่งฟื้นตัวนิดหน่อยอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าความฟิตเราจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเราก็สามารถวิ่งเพจ5เพจ6ได้ไม่เหนื่อยนะครับผมมันก็คือร่างกายมันจำอยู่แล้วแล้วก็มันอยู่ที่การกระตุ้นของแต่ละคนมากกว่านะครับนะก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับ3ข้อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณFacebook Fanpage นะครับผมข้อมูลของคุณ Emily Forsberg นะครับผมนะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ I Am A Runner กันด้วยนะครับสวัสดีครับ